สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแชร์สูตรไวท์มอคค่ากันนะคะไวท์มอคค่าสูตรของเราจะทำจากโอวัลตินไวท์มอลต์ค่ะรสชาติที่ได้ก็จะหอมมันนะคะหอมไวท์มอลต์มากๆเลยมาดูส่วนผสมกันค่ะน้ำกาแฟ3ออนซ์นมผสม1ออนซ์ครึ่งโอวัลตินไวท์มอลต์5ช้อนชาและน้ำร้อน1ออนซ์ค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะใช้ผงโอวัลตินไวท์มอลต์แบบนี้นะคะตวงผงโอวัลติน5ช้อนชาค่ะใส่น้ำร้อนลงไป1ออนซ์คนให้ผงโอวัลตินละลายก่อนนะคะจากนั้นเติมน้ำกาแฟลงไป3ออนซ์ค่ะคนให้เข้ากันเติมลงไป1ออนซ์ครึ่งค่ะคนให้เข้ากันค่ะหอมใบมอมมากๆเลยค่ะแก้วขนาด16ออนซ์ใส่น้ำแข็งมาเตรียมไว้แล้วเทไวท์มอคค่าของเราลงไปท็อปหน้าด้วยนมสดค่ะถ้ามีซอสคาราเมลหรือซอสโกโก้ก็นำมาแต่งหน้าเลยนะคะลองทำกันดูนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบรสชาติของกาแฟที่เข้มมากเกินไปค่ะใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการติดตามชมคลิปอื่นๆของเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ